เอาละครับตามสัญญาเราบอกว่ามีอีกหนึ่งคลิปในคลิปนี้แก๊งพี่สีอ้างชื่อผู้กองธรรมนัสอ้างเต็มปากเต็มคำไปฟังกันครับเชิญฟังเลยค่ะเออได้ยินแล้วเมื่อกี้นี้มันไม่ได้ยินเสียงเราขอคุยกับพี่ได้ได้ได้หนึ่งนะคะเก่งค่ะครับคุณแม่พี่คะแล้วแบบเนี้ยเจ้านายเขาว่ายังไงบ้างคะเจ้านายไหนหมายถึงผู้กองใช่ไหมใช่เจ้านายธรรมนัสอะค่ะเอาเจ้านายเขาว่าเอาตามที่พี่สอสลาว่าให้จบไปเสียจะได้ไม่มีเรื่องมัวหมองฉันก็พูดแล้วตั้งหนาว่าเอาตามนั้นนะไอ้มันจบไปเจ๋งช่วยหน่อยแล้วเรื่องเนี้ยท่านรู้ด้วยหรอคะทำไมจะไม่รู้ล่ะระดับผู้กองมีหรือจะไม่รู้ผมพูดแป๊บนึงเขาก็ตั้งถามเลยแล้วผู้กองก็ตั้งถามว่าแล้วสอสลาเนี่ยเขาต้องการยังไงอะพี่เขารู้ได้เหรอคะว่าสอสลาเป็นพี่สีสุวรรณรู้ดิเขาบอกว่าแล้วพี่เจ๋งถามหน่อยพี่ว่าสีสุวรรณเขาจะเอายังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวผมไปถามให้ใช่ไหมผมไปถามเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็บอกว่าที่สามเขาขอสามใช่ไหมผมก็มาแจ้งผู้กองเมื่อวันอังคารว่าเขาขอสามนะแต่ที่ผู้กองบอกไม่รู้ว่าไปว่ากันเอาเองไปจัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันผมก็แบบไปอย่างเงี้ยแต่ที่ก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็โทรเคลียร์ให้แล้วว่าเอาละครับเมื่ออ้างชื่อผู้กองเราจะต่อสายไปที่สายตรงของผู้กองเราจะต่อสายไปที่แน่นอนต้องเป็นคนนี้ค่ะคุณธนาดลสุวรรณฤทธิ์ค่ะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสักครู่เดียวต่อสายไปที่ที่ปรึกษาของผู้กองเลยสวัสดีค่ะคุณธนาดลค่ะสวัสดีครับคุณธนาดลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับธนาดลครับครับคุณธนาดลเขาอ้างชื่อผู้กองเต็มๆเลยเต็มๆเลยยังไงกันเนี่ยผู้กองรู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยเหรอคือเรียนนี้ฮะคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยโดนอ้างชื่อแบบนี้บ่อยมากครับแล้วก็ในเรื่องนี้หลังจากที่ท่านให้ผมเข้ามาตรวจสอบนะครับผมก็ได้รายงานในเรื่องของไอ้คลิปเสียงเมื่อสักครู่เนี่ยฮะให้ท่านทราบแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าแล้วท่านไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเนี่ยนะครับคือไม่ได้รู้เห็นนะฮะไม่ได้รู้เห็นแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยฮะท่านธรรมนัสครับผู้กองยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะไม่รู้เรื่องเลยครับถามที่จริงเถอะศรีสุวรรณก็ดีเจ๋งดอกจิกก็ดีมีโอกาสได้เข้าถึงตัวผู้กองไหมที่ผ่านมาต้องเรียนอย่างนี้ฮะเราเนี่ยหลังจากที่ผมได้มอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องนี้ฮะผมก็ไปไล่ค้นพยานหลักฐานทั้งหมดดูเนี่ยฮะครับไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่คุณยศวัฒน์เนี่ยหรือคุณเก่งดอกจิกหรือคุณศรีสุวรรณเนี่ยครับเข้ามาพบท่านธรรมนัสเลยนะครับครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งสองก็คือท่านธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ได้สั่งการว่าถ้าใครผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายเลยส่วนในเรื่องของการที่มาอ้างเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับท่านธรรมรัตน์เนี่ยโดนอ้างบ่อยมากครับแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยครับครับเมื่อถูกอ้างจะเช็คบินคนอ้างไหมถามกันตรงๆผู้กองจะเช็คบินจะดำเนินการตามกฎหมายเอากับเจ๋งไหมคือจริงๆแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการตรวจสอบข้อมูลต่างๆดูถ้ามีอะไรที่พลาดพิงแล้วทำให้ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งดูกันต่อว่าเราจะดำเนินการในข้อกฎหมายในด้านใดได้บ้างนะครับครับครับด้วยความเคารพมันก้าวข้ามคำว่าท่าไปแล้วนะครับคุณธนดลคลิปเมื่อสักครู่ที่ได้จากทางตำรวจได้จากทนายความทางฝั่งของคุณนายติ๋มมันก็ชัดเจนเลย มีการอ้างชื่อผู้กองตรงๆเต็มเหมือนว่าผู้กองดังนั้นถ้าไม่ดำเนินคดีเอากับเจ๋งผมว่าแม่มันจะยุ่งนะคนจะคิดเยอะอีกนะคนจะยุ่งคนจะคิดเยอะคนจะคิดเยอะนะสังคมยุคนี้เขาคิดกันละเอียดซับซ้อนนะคะเดี๋ยวจะคิดเยอะค่ะคือต้องเรียนไงฮะไม่ใช่แค่
ท่านรัฐมนตรีว่าการโดนพาดพิงท่านเดียวนะฮะจริงๆผมดูในคลิปเนี่ยมีผมด้วยนะครับเหรอเหรอคะเอาเขาพาดพิงคุณธนดลอย่างไรครับพาดพิงอย่างไรคุณธนดลคือเมื่อวันที่17มกราคมเนี่ยปี2567นะฮะช่วงเวลาประมาณ10โมงนะครับทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยกับคุณยศวัฒน์หรือคุณเก่งทองจิตเนี่ยก็ได้มาติดตามเรื่องที่ร้องเรียนไว้อยู่แล้วที่กระทรวงเกษตรครับผมก็รายงานท่านรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยท่านก็มอบให้ผมเนี่ยนะครับในการที่มารับเรื่องผมก็มารับเรื่องนะฮะเราก็ได้พูดคุยกันธรรมดาพี่ต้องการอะไรพี่ต้องการให้ดำเนินการในเรื่องใดบ้างนะครับแกก็อัดคลิปถ่ายรูปไว้มาทั้งหมด4คนนะครับ4คนเลยเหรอครับมาทั้งหมด4คน4คนโอเคโอเค4คนมีใครบ้างมันก็จะมีพี่ศรีมีเจ๋งมีกระตูนแล้วอีกคนนึงเป็นผู้ชายน่าจะเป็นคนขับรถนะฮะก็เข้ามาถ่ายรูปด้วยครับน่าจะเป็นคนขับรถทำหน้าที่อัดคลิปถ่ายรูปขณะยื่นหนังสืออะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอเคแล้วคนที่ชื่อเอกมาร่วมในปฏิบัติการยื่นหนังสือเมื่อวันที่17ด้วยไหมฮะไม่ได้มาครับรู้จักคนที่ชื่อเอกใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ฮะคุณเอกเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้ช่วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อยู่ที่กรรมธิการปราบปรามพิลิตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับแล้วเพราะว่าพวกนี้เขาจะมาร้องเรียนเนี่ยก็คือมาร้องเรียนกับท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เราก็เจอกันเขาก็มาขอไลน์ขอเบอร์กันไว้ฮะระยะเวลาก็ผ่านมาประมาณสัก 3-4 ปีปัจจุบันนี้คุณเอกเนี่ยเขาก็โทรไลน์มาหาผมแล้วบอกเดี๋ยวพี่ศรีจะไปร้องเรียนนะคุณธนดลรอรับด้วยนะอะไรเงี้ยครับหมายความว่าเป็นตัวประสานงานให้กับกลุ่มของพี่ศรีจะไปเปิดการแสดงที่ไหนก็จะประสานล่วงหน้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องวันที่17มกราคมคนที่ชื่อเอกก็ประสานล่วงหน้าว่าวันที่17จะมาร้องนะมายื่นหนังสือนะถูกต้องครับโอเควันนั้น17เข้าใจว่าประเด็นหลักน่าจะมาตามเรื่องที่เคยร้องเรียนให้ตรวจสอบทุจริตจัดซื้อเครื่องบินเกษตรครับแต่วันนั้นมีประเด็นแถมท้ายไหมครับเรื่องกลมข้าวครับมีไหมครับวันนั้นจำได้ไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยฮะพี่ศรีสุวรรณกับพี่เจ๋งดอกจิกเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องกลมข้าวเลยครับโอเคไม่ได้พูดแล้วทำไมในคลิปบางคลิปนะครับจึงพาดพิงธนดลแปลว่าอะไรพาดพิงอย่างไรโอ้คือต้องเรียนอย่างนี้แบบตรงไปตรงมาฮะว่าก็คือว่าหลังจากที่เขามายื่นเรื่องร้องเรียนกรมฝนหลวงเรื่องเครื่องบิน2ลำเนี่ยที่ลำการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยครับคนชื่อเอกเนี่ยก็โทรมาหาผมตลอดบอกท่านที่ปรึกษาท่านช่วยเคลียร์หน่อยสิเรื่องนี้มันเป็นยังไงผมเนี่ยก็ได้โทรไปรายงานท่านอธิบดีกรมฝนหลวงนะบอกท่านครับเนี่ยเขามาร้องเรียนแล้วท่านช่วยเตรียมเรื่องชี้แจงหน่อยครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราทำตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2560ไหมครับท่านช่วยชี้แจงหน่อยแล้วก็เดี๋ยวทางคุณไอยาลินเนี่ยอันลิศเนี่ยโฆษกของกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะได้แถลงไปให้ประชาชนเขารับรู้อันนี้เราก็คิดเป็นคุยกับท่านอธิบดีทางฝนหลวงแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมก็อยากจะได้ข้อมูลในเรื่องนี้ฮะผมก็บอกกับคุณเอกเนี่ยว่าอันลิศมันเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไงคุณเอกก็บอกมาว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนะถ้าเคลียร์กันแล้วเดี๋ยวจะจบเรื่องก็เหมือนกับที่ข่าวออกไปเลยอะครับเอกสรุปก็คือเอกเขาโทรมาตามงานถูกต้องครับต้องเคลียร์กันนะต้องเคลียร์กันนะจะจบบรรยากาศเหมือนกลมข้าวเหรอครับเหมือนกันเลยฮะบรรยากาศเหมือนกลมข้าวบรรยากาศเหมือนกลมข้าวเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับย้อนกลับมาที่คลิปบางคลิปเรื่องข้าวที่เขาพาดพิงธนดลประเด็นไหนคือเขาพูดในลักษณะว่าทางที่ปรึกษาบอกแล้วทางที่ปรึกษาท่านธรรมนัสบอกแล้วอ๋ออ๋ออ้างชื่อ
ท่านที่ปรึกษาของผู้กองธรรมนัสได้บอกแล้วประมาณนั้นเอาบอกแล้วจริงๆครับผมบอกตำรวจแล้วจริงๆครับไม่ได้บอกคนอื่นเลยครับอ๋อบอกตำรวจบอกตำรวจงั้นที่ตอบเขากับที่บอกเราคุณเราบอกกันนะโอเคครับเราไม่มีเรื่องทุจริตอะไรฮะเราไม่มีเรื่องทุจริตแล้วก็ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้มีแต่การเล่าอ้างอย่างเดียวครับครับถามกันตรงๆนะนาทีที่คุณนายติ๋มต้องตัดสินใจผมรู้อธิบดีกรมข้าวแกให้เมียแกตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆทุกเรื่องแทนตัวแกเองเท่าที่รู้มาคุณนายติ๋มนาทีที่คุณนายติ๋มตัดสินใจจะประชาดะจะไปแจ้งความละจะยกระดับจากลงบันทึกประจำวันที่ลพบุรีเป็นการแจ้งความเป็นเรื่องของการแจ้งความจะจับพี่ศรีละนาทีนั้นเนี่ยเข้ามาปรึกษาคุณธนดลไหมถามจริงๆทางนี้รู้ไหมคะนาทีนั้นคือตลอดระยะเวลาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าทางท่านอธิบดีกรมข้าวและทางภรรยาเนี่ยโดนกดดันจากกระบวนการนี้หนักมากแล้วนะครับคือโทรตามแทบทุกวันแล้วก็โทรไปกดดันว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็จะร้องเรียนในเรื่องนี้บ้างในเรื่องนู้นบ้างเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นแรงกดดันที่ค่อนข้างจะครับแสนสาหัสมากนะแล้วก็ท่านก็เข้ามาเล่าให้เราฟังเล่าให้ผมฟังกันนะครับว่าในเมื่อเป็นเงี้ยควรจะทำยังไงดีครับอ๋อแสดงว่ารับรู้รอซื้อรอจับนี่ก็รู้ไหมคะว่าเขาจะดำเนินการแบบนี้เข้ามาเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็บอกด้วยว่าจะแจ้งความใช่ไหมฮะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในการที่ดำเนินการทางคดีเนี่ยท่านอธิบดีเนี่ยก็มอบให้ภรรยาก็คือคุณนายติ๋มเนี่ยเป็นคนไปดำเนินการหมดแต่ในส่วนของการอัดคลิปอัดเสียงแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างจะทำมาเป็นระยะเวลาสักพักนึงแล้วนะครับในเมื่อพยานหลักฐานพร้อมเนี่ยคุณนายติ๋มเก็บคลิปตลอดบอกว่าเราก็ต้องดำเนินคดีแล้วล่ะนาทีที่ตัดสินใจจะเข้าแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวคุณนายติ๋มก็มาปรึกษานั่นแหละก็มาบอกกล่าวนั่นแหละไม่ไหวละและบังเอิญหลักฐานก็ครบแล้วก็พร้อมแล้วจะเอาละประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับถามคุณธนดลตรงๆคุณธนดลไปช่วยเขาวางแผนวางแผนไปช่วยเขาซ้อนแผนไม่ใช่ไม่ใช่ไปช่วยเขาซ้อนแผนจับพี่ศรีกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยโอเคได้นี่คุณธนดลอย่างไรก็แล้วแต่ไว้ชีวิตน้องหมาแก่สักคนนะครับกลัวคือพี่ดนายพี่มอรัตก็ทำหน้าที่สื่อนะครับแล้วก็ความจริงให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบอันนี้ก็ต้องชื่นชมส่วนในเรื่องการดำเนินคดีอะไรผมไม่ได้อยู่ในความคิดของผมอยู่แล้วครับโอเคได้กราบขอบคุณมากครับคุณธนดลหรือจะทิ้งท้ายอะไรนี่ผมเปิดฟรีให้เลยจะพูดอะไรอีกไหมฮะต้องบอกอย่างนี้ฮะขออนุญาตนิดนึงว่าเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยโดนแอบอ้างชื่อบ่อยมากแล้วก็เยอะมากซึ่งต่อไปเนี่ยครับถ้ายังมีคนที่ไปแอบอ้างชื่อท่านอีกเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะดำเนินคดีทางกฎหมายครับนะครับแต่ถ้าไปอ้างชื่อในการช่วยทำความดีต่อสังคมครับนะครับและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอันนี้เราก็ต้องชื่นชมเราต้องยอมรับ okay. แต่ถ้าไปอ้างชื่อและทำให้สังคมเสียหายและทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะต้องมีการดำเนินคดีครับครับครับอันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับโอเคที่กรมฝนหลวงผู้กองถูกอ้างชื่อด้วยไหมกรมฝนหลวงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับครับครับสรุปอีกทียังจะไม่ดำเนินคดีเอากับเจ๋งที่อ้างชื่อผู้กองในชั้นนี้ใช่ไหมครับหมายถึงในรอบนี้ยังไม่เอาผิดหรอคะในชั้นนี้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าว่าหนึ่งในการพาดพิงเนี่ยนะครับมาทำให้ท่านเสียชื่อเสียงหรือไม่แล้วก็เราก็ต้องดูข้อกฎหมายเพราะว่าถ้าดำเนินคดีได้ก็ดำเนินคดีแต่หมิ่นประมาทในการโฆษณาอย่างเดียวเท่านั้นครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณธนดลขอบพระคุณนะคะท่านผู้ศึกษาค่ะ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่ดนัยครับพี่อมรเราสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธนาดอนสุวรรณฤทธิ์ค่ะที่ปรึกษาด้านกฎหมายรมว.เกษตรด้วยความเคารพนะนับตั้งแต่ผู้กองได้ธนาดอนไปช่วยงานกระทรวงเกษตรของผู้กองฉูดฉาดจัดจ้านขึ้นเยอะฉูดฉาดจัดจ้านขึ้นเยอะผู้กองก็ต้องมีมือทำงานแบบนี้นี่แหละนะเดี๋ยววันนี้ดูซิผู้กองจะว่าอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้หรือเปล่า